สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอล้าน Still Standing Thailand 1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับผมวราวุฒิเจนธนากุลและนี่คือตก10หยิบล้าน Still Standing Thailandเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ1ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทเราอยู่ในรอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกราวนะครับผ่านไป2รอบแล้วสะสมเงินไปแล้ว 38,000 บาทและตอนนี้นักสู้ประจำรายการมายืนอยู่ข้างๆผมทำไมครับมายืนทำไมครับเนี่ยบอต้องใช้คำใหม่กับผมดีกว่าครับให้เกียรติมายืนด้วยเหรอดีกว่าครับอ๋อเหรอครับอ๋อคุณมายืนตรงนี้ด้วยเหรอครับผมครับผมบอสใช้คำว่ามายืนทำไมเมื่อผมเป็นส่วนเกินบอสไม่ใช่คุณขึ้นมาคุณต้องมีเหตุผลไงถูกต้องครับคุณกำลังจะขึ้นมาเพื่อผมกำลังจะขึ้นมาดูความสำเร็จของนักสู้ทุกคนครับและผมจะมาย้ำแค้นคุณคุณเจี๊ยบครับผมไม่ต้องมาทำหน้ารอใส่ผม ผมจะดูความหายนะของคุณคุณตกไปเมื่ออะไรคุณเจอผมข้างล่างแน่นอนผมไม่ได้มาซ้ำเติมคุณนะแต่ผมมารอดูความหายนะของคุณโอ้โหเรียกว่ามาเชียร์ทุกคนละกันครับผมแต่จะมาสะใจกับคุณเจี๊ยบเต็มที่ครับบอสครับถ้าพร้อมแบบนี้นะครับเข้ารอบควิกราวเลยครับเริ่มรอบใหม่นะครับที่ไม้นนทพันธ์จะสะสมเงินเพิ่มได้หรือไม่นะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องสวมตาใช้กันแดดแว่นตากันแดดถูกต้องครับดี40,000บาทแล้วครับตอนนี้เด็กคนนี้ผมบอกแล้วมาใสๆมาถึงคุณเจี๊ยบแล้วผมจะไม่พูดอะไรกับคุณมากให้คุณมีสมาธิเต็มที่เดี๋ยวพอคุณล่วงไปคุณหาว่าผมเนี่ยมากวนสมาธิคุณครับผมก็อยากให้คุณหยุดพูดสักทีอ่ะครับผมตอนนี้ผมกำลังใช้ความคิดอยู่ครับถ้าคุณต้องการผมหยุดพูดถ้าคุณพูดขนาดนี้ไม่พูดก็ได้วะเอาเลยเอาละครับมาลุ้นกันเลยว่าคุณเจี๊ยบจะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องแต่งกายสวมใส่เพื่อเพิ่มความอบอุ่นเสื้อกันหนาวครับถูกต้องครับนี่เขามีลีลาด้วยนะถือว่ามีที่มีท่าทางประกอบถือว่ายอดเยี่ยมผมนะครับถือว่าเป็นการหยามผมตอบได้ด้วยแล้วก็ขยับเสื้อด้วยว่าฉันตอบได้นะคุณจะพลาดก็แล้วกันสะสมไปแล้ว 42,000 บาทมาถึงคุณนกนะครับหายตื่นเต้นหรือยังครับตอนนี้พอมันวนมาทีมันก็แบบว่าเหมือนกำเริบอีกแล้วกำเริบอีกแล้วโอ้คุณอย่าพลาดโอ้เดี๋ยวนี่คุณอย่าพลาดกันแล้วกันผมโมโหหน้ามืดตาหมัวนี่ต้องให้กำลังใจคุณนกสิรักอยู่แล้วน้องคนนี้รักอยู่แล้วเต็มที่เอาละครับถ้าพร้อมนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณนกครับเฟรนช์ฟรายทำมาจากอะไรมันฝรั่งถูกต้องครับ 44,000 บาทมาทางฝั่งนี้บ้างเชิญครับนะครับคุณกิ๊กนะครับจะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์หมายถึงการรดน้ำสังถูกต้องครับ 46,000 บาทไปแล้วครับตอนนี้คนนี้เป็นไงคุณแจ็คสวยด้วยฉลาดด้วยครับผมและเทียบกับเราแล้วโอ๊ยคนละเรื่องครับบอสครับบอสจะย้อนมาทำไมผมอายครับบอสโอ้โหเอาละครับมาถึงอีกคนหนึ่งนะครับนักสู้จากทางบ้านคุณบุตรกันบ้างจะสะสมเงินเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรจนาเสียงทวงมาลัยสังทองค่ะถูกต้องครับสังทองครับ 48,000 บาทแล้วมาถึงคุณปืนครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาหารที่ทำจากแป้งสาลีผสมน้ำยีสต์และนำไปอบเ
สนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวีไฮลักซ์รีโว TRD สปอร์ติโวสินเชื่อบุคคลพรอมิสสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso Laurier Soft and Safe แบบกลางคืนแบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับยังอยู่ในรอบ Quick Round นะครับมาถึงคุณปืนครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาหารที่ทำจากแป้งสาลีผสมน้ำยีสต์และนำไปอบเร็วครับเร็วครับขนมตังถูกต้องเหลือไม่กี่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับ0.02ครับเมื่อกี้เห็นโอ้โหนึกว่าจะไปแล้วครับคุณปืนครับอันนี้คือจริงๆลีลาใช่ไหมฮะของจริงฮะของจริงเลยเหรอฮะมันจะดีมากครับบอสครับถ้าในคำถามไม่มีคำว่ายีสต์ครับผมเอาละครับมันยากสำหรับพวกผมครับอ๋ออ้าวแล้วทำไมเขาตอบได้อ่ะคุณฉลาดเลยครับผมโง่อีกแล้วครับโถ่เลยเขาตอบได้ไงคุณเก่งคุณเก่งเปล่าครับผมชื่อปืนผมเก่งฮะคุณปืนเก่งครับผมโอเคแต่คุณเดี๋ยวถึงคุณแล้วนะน้องผมยังไงก็ผ่านอยู่แล้วคุณนั่นแหละเอาละครับรอบนี้ก็ยังผ่านไปได้นะครับยังยืนอยู่กันครบ6ท่านเลยทีเดียวสะสมไปแล้ว 50,000 บาทมาเริ่มควิกราวรอบใหม่กันเลยครับเริ่มที่ไม้ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำว่าทศหมายถึงจำนวนเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องครับ4นี่มาก่อนที่ไม้มาก่อนที่เอ็งใช้มันกระบอกล้วนๆเอ็งมีสติดีที่มันไม่ใช่99เอ็งค่อยๆไล่ไปเอ็งฉลาดฉลาดแล้วพี่มันเว้นมา2อันผมตอบตั้งแต่1เลยเอ็งต้องฉลาดพี่บอกฉลาดเอ็งต้องฉลาดโอเคครับผมเด็กที่ฉลาดครับบอลครับครับแล้วถ้าเป็นคุณล่ะครับโอ้โหโอยไม่เรามีการเปรียบเทียบให้ดูไงว่าครับผมอันนี้เขาก็มีสตินะถูกต้องครับมาถึงคุณเจี๊ยบคุณไม่ต้องมาทำหน้าจริงจังคุณเสร็จแน่ข้อนี้ผมเป็นคนจริงจังฮะผมไม่ใช่เป็นคนไม่มีสาระแบบคุณครับผมแปลให้เผื่อคุณจะไม่เข้าใจเขาหมายถึงว่าคุณเป็นคนไร้สาระถูกต้องครับบอสครับผมเพราะว่าคุณว่าผมจะรวบยอดมัดเป็นก้อนๆและถล่มคุณทีเดียวโอ้โหคุณว่ามาเลยล้อเล่นไม่ต้องมาล้อเล่นเจี๊ยบถึงคุณจะช่วยเบื่อพี่ชายผมแล้วผมก็แค้นมันอยู่ด้วยผมคูณ2เลยในฐานะที่คุณชื่อเหมือนพี่ผมด้วยงั้นมาลุ้นกันเลยว่าคุณเจี๊ยบจะตอบข้อนี้ได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำว่าซาวในภาษาเหนือหมายถึงจำนวนเท่าไหร่20ครับถูกต้องครับไม่ต้องไล่เลยอ่ะครับนี่รู้เลยครับเป็นคนเหนือเหรอครับเคยทำงานที่ทางเหนือมาด้วยครับโอ้โหคุณโชว์ฉลาดเกินไปแน่นอนเก่งจริงคุณไล่แบบน้องผมสิผมจะยกยอคุณ1 2 3 4 5ให้ถึง20ไม่น่าจะทันครับผมจนทายเขาตกขบอลอ๋อครับนี่เขาตอบทีเดียวถูกเลยอ่ะคุณเก่งไงมาถึงคุณนกครับตอนนี้สะสมไปแล้ว 54,000 บาทจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่อยู่ที่10วินาทีนี้กับคำถามนี้ของคุณนกครับ6คะแนนตีลังกาถูกต้องครับโอ้โห 56,000 บาทไปแล้วครับตอนนี้มาชิวๆเลยว่าภาษาสเปนหมายเลข30ว่าอะไรอย่างนั้นเลยเขามาแบบนี้เลยครับคือจะตอบได้มั้งกันเถอะไม่ได้กลับมาที่ฝั่งนี้กันบ้างครับผมนะครับคุณกิ๊กครับมาดูกันว่าจะตอบสะสมเงินเพิ่มได้หรือไม่ตอนนี้ 56,000 บาทไปแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้นสถาปนาค่ะถูกต้องครับ58,000 บาทไปแล้วครับโอ้โหครับมาถึงคุณบุตรครับ
ทำหน้านิ่งๆแบบนี้จะตอบได้หรือไม่10วินาทีกับคำถามนี้ของคุณบุตรครับข้อคิดเห็นที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผลการทดลองหรือวิจัยสมมติฐานค่ะถูกต้องครับและยังยืนอยู่กันโอ้โหครบถ้วน6คนอยู่ตอนนี้นะครับยังมีโอกาสสะสมเพิ่มได้อีกนะครับมาที่คุณปืนกันบ้างอีกแล้วครับเร็วจุ๊บรู้สึกมันเร็วไหมครับเร็วมากเร็วมากแบบนี้งั้นอย่ารอช้า10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณปืนครับซัคคารินสารให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายเรียกอีกอย่างว่าคันทศกรถูกต้องคุณรู้ได้ยังไรคุณปืนเมื่อกี้มีอะไรมากระซิบไม่รู้เหมือนกันฮะนี่คุณพกกุมารมาด้วยเหรอเนี่ย เอาละครับผ่านควิกราวไปวันนี้นะครับอีก2รอบยังไม่มีใครตอบผิดเลยนะครับ ครับสะสมเงินไปแล้ว 62,000 บาทสงสัยวันนี้นี่โอ้โหคนที่ยืนอยู่คนสุดท้ายนี่มีโอกาสได้ใกล้ๆแสนเลยทีเดียวครับผมแต่จะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังเบรกโฆษณาครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นชุดนักเรียนน้อมจิตซัมซุง Galaxy Tab S2 นำเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับยังอยู่ในรอบ Quick Round นะครับซึ่งตอนนี้สะสมเงินไปแล้ว62,000 บาทนักสู้6คนยังยืนอยู่บนเวทีนี้พร้อมกับคุณแจ็คครับผมนะครับวิเคราะห์ว่าคิดว่าดูทรงแล้วคิดว่าน่าจะเป็นใครครับผมกำลังจะวิเคราะห์แล้วก็เรียนนายแบบนี้ครับว่า1รอบกับ6คนเนี่ยถ้าตอบแบบถูกต้องทุกคนครับจะ12,000 บาทต่อรอบครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่ไปแตะแสนเนี่ยมีสูงมากครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมให้กำลังใจทุกๆคนมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มควิกราวรอบใหม่ที่ไม้นนทพันธ์ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้ที่ถูกเฉลยจับตัวได้ถูกต้องครับเก่งมากไม้เกือบไปแล้วเก่งมากโอ้โห 64,000 บาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณเจี๊ยบครับคนต่อไปนะครับตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมักน้อยมีความเป็นอยู่เรียบง่ายแล้วครับแล้วครับหมดเวลาครับผมนึกว่าคุณจะค่อยๆตอบออกมาทำไมคุณเงียบไปเลยครับผมถ้าเกิดว่าผมเดาไม่ผิดเนี่ยสมถะใช่ไหมถูกต้องครับสมถะครับแค่นี้ผมก็ชนะคุณแล้วผมตอบได้คุณตอบไม่ได้เสมอกันเพราะคุณยืนตรงนี้ไงคุณเสียทำให้ผมเสียสมาธิโถนั่นไงนั่นไงบอสเห็นไหมผมลงก็ได้ให้เขาตอบใหม่ได้เลยบอสเดี๋ยวพี่แจ็คอะไรไหนๆก็เสมอกันแล้วพี่ลงไปพร้อมกันเลยพี่ยืนข้างเดี๋ยวคุณแจ็คครับเดี๋ยวเขาตกลงไปคุณก็กระโดดตามเลยก็ได้นะผมจะลงไปขยับคุณแจ็คครับคุณแจ็คเหรอให้เขาลงไปผมกระโดดลงไปจริงบอสจัดการเลยคุณแจ็คพร้อมแล้วคุณแจ็คครับคุณเอครับผมขอถามคุณแจ็คคำถามเดียวได้เลยครับคุณแจ็คครับที่ผมใส่อยู่เรียกว่าอะไรครับแว่นตาบ้านผมไม่ได้เรียกแว่นเรียกว่าอะไรถนนมันเกี่ยวอะไรมี2เลนนี่ด้วยศักดิ์ศรีแล้วเราเป็นตลกชื่อดังมีอะไรจะถามเขาไหมครับแว่นตาของคุณเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหูถูกต้องแค่นี้เก่งมากบอสแค่นี้เฮ้ยเก่งมากผมรักคุณโอเคครับอาจารย์ครับมุกคุณไม่มีอะไรเลยแค่นี้เขาตอบได้ครับเขาตอบได้อาจารย์ครับแบบนี้ผมขอลาออกจากการเป็นศิษย์อาจารย์ได้ไหมครับไม่ได้ผมอ้างคนอื่นเขาเลยเกินเราต้องอยู่แต่ตอนนี้เราต้องส่งคุณเจี๊ยบก่อนครับบอสครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับผมหายใจลึกๆอีกครั้งหนึ่งอย่าหายใจออกหายใจลึกๆอีกหายใจเข้าไปลึกๆอีกเฮ้ยเดี๋ยวผมเก่งเดี๋ยวผมเก่งหายใจปกตินะพี่เดี๋ยวขาดอากาศเขาลงไปเมื่อไหร่ผมมาได้แค่นี้จริงๆครับผมเอาละครับถ้าพร้อมนะครับหายใจลึกๆ
ครับหายไปแล้วครับอีก1คนเหลือนักสู้อยู่บนเวที5คนเท่านั้นเงินกองกลาง 64,000 บาทจะสะสมต่อได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อที่คุณนกกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภัยในรถคันอื่นทุกคันถูกต้องครับ 66,000 บาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณกิ๊กครับจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่มาลุ้นกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งของที่เตรียมสำรองไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นอะไรถูกต้องครับ68,000 บาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณบุตรครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับการสร้างภาพขึ้นในจิตใจจินตนาการค่ะถูกต้องครับ70,000 บาทแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณปืนครับนะครับเห็นเขาลงไปแล้ว1คนดูคุณสบายใจขึ้นเยอะเลยเปล่าไม่เลยไม่เลยจะตอบได้หรือไม่10วินาทีกับคำถามนี้ครับลายมือหวัดยุ่งจนเกือบอ่านไม่ออกไกลเขี่ยถูกต้องครับ 72,000 บาทไปแล้วครับกลับมาเริ่มรอบใหม่ที่ไม้นนทพันธ์10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับถนนที่สร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางทางด่วนถูกต้องครับโดยไม่มีทางอื่นตัดผ่านในระดับเดียวกันก็คือทางด่วนถูกต้อง 74,000 บาทไปแล้วนะครับมาถึงคุณนกครับเอาละครับตอนนี้ตื่นเต้นกันทุกคนเลยทีเดียว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวิชาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโหราศาสตร์ค่ะถูกต้องครับของดวงดาวกองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะ 76,000 บาทแล้วครับถ้าตอบถูกอีกหนึ่งข้อถือว่าเป็นเงินกองกลางที่มากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้และยังเหลือนักสู้อยู่บนเวที5คนเลยทีเดียวมาลุ้นกันต่อที่คุณกิ๊กครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนหนึ่งของการศึกษาที่นักศึกษาต้องทำส่งเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาถูกต้องครับ 78,000 บาทไปแล้วครับตอนนี้ไม่ว่าใครยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายรับเงินกองกลางสูงที่สุดตั้งแต่มีรายการมาแน่นอนครับมาเริ่มกันต่อที่คุณบุตรกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพวกเราเหล่ามาชุมนุมสามัคคีชุมนุมค่ะถูกต้องครับยังอ่านไม่จบเลยต่างภูมิใจรักสมัครสมานนะครับก็คือเนื้อเพลงของสามัคคีชุมนุมมาถึงคุณปืนฮะทำไมอยู่ๆสุดลงไปครับมันเร็วมากเลยอ่ะมันเร็วมากเลยใช่เร็วไม่เร็วมันอยู่ที่ว่าคุณจะตอบข้อของคุณได้หรือไม่มาตอนนี้สะสมไปแล้ว 80,000 บาทครับถ้าอยากได้เงินก้อนนี้ต้องตอบให้ถูกไปเรื่อยๆ10วินาทีคำถามนี้ของคุณปืนครับงานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำพระราชกรณียกิจถูกต้องครับ 82,000 บาทครับรอบนี้ยังยืนอยู่ครบถ้วนอีกแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นกันจริงๆครับตอนนี้กลับมาควิกราวอีกหนึ่งรอบที่ไม้นนทพันธ์82,000 บาทอยู่ข้างหน้าแล้วจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถามข้อนี้ครับประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าประชาอะไรแล้วครับประเทศไทยอะไรวะประชาธิปไตยด้วยครับใครตอบได้บ้างครับราชอาณาจักรไทยครับโอ้ยโอ้โหขนาดนักสู้ประจำรายการของเรานึกยังไม่ทันเลยทีเดียวถ้าเกิดได้อีกสัก5วิหรือสัก10วิก็น่าจะได้ลุ้นหน่อยเวลามันบีบมากครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกคนรู้จักคำนี้แหละครับแต่ว่าแม่มันนึกไม่ทันภายใน10วินาทีน่าเสียใจจริงๆครับไม้ครับครับผมโอ้โหตามลงไปคุยกับแจ็คไหมครับผมจริงๆถ้าเกิดพี่แจ็คอยู่ข้างบนอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อ๋อเหรอครับครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบส่งไม้ลงไปคุยกับแจ็คดีกว่าหิวข้าวมากเลยครับตอนนี้หายใจลึกๆครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับสะสมไปแล้ว 82,000 บาทนะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที4คนเท่านั้น1ใน4คนนี้ครับมองหน้ากันให้ดีเลยจะเป็นเจ้าของเงินอย่างน้อยๆ 82,000 บาท
แต่จะเป็นใครต้องมาตามลุ้นกันในวันต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคล Promise Hilux Revo ปลากระป๋องมงกุฎทะเลวาสลีน King Power น้ำดื่ม Nestle Pure Life Omo Plus Rorie ชุดนักเรียนน้อมจิตและแบรนด์รังนกแท้ครับกลับมาลุ้นกันใหม่นะครับกับเงินกองกลางในรอบควิกราวนะครับใครจะเป็นเจ้าของได้นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ลาไปก่อนสวัสดีครับไทยพาทิตย์โอ้โหหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทตก10หยิบล้าน Still Standing